สถานการณ์ที่น้องฝพีน่ไมขอ้ไปที่บางไทรนิดหนึ่งอ่นะะคไป่ะคุยกัตบ่อพี่สาสยาเลมยาใชร่ถไหหมน่อยคนะะพี่สามารถครับสวัสดีค่ะผมพี่ยังไม่ส่งเป็นอะไรเป็นแชทอะไรเพื่อนกันนะผมทำเอไมา่งเปี้็นนะไม่เป็นไรพี่สามารถถามเอาตรงนี้สดๆก่อนนะที่บางไทรวันนี้ไปไงที่บที่ของพี่อยู่เนี่ยครับตอนนี้ช่วงน้ำลงเนี่ยมันยุบไปประมาณ20 เซนครับแต่เดี๋ยวเวลาพอขึ้นมันก็ขึ้นเพิ่มมาอีกประมาณ10 เซนน่ะเรียกว่ายุบอะไรเงี้ยเรียกว่ายุบก็อย่างน้อยก็ยังได้กำไรอยู่10นะยุบไป20ขึ้นมา10ได้10นะวันนี้น่าจะยุบลงไปเยอะกว่าวันอื่นๆไหมครับยุบกว่าทุกวันครับยุบกว่าของพี่สามารถได้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับเจ้าพระยาพี่พอเจตันอยู่แม่น้ำน้อยพี่สามารถอยู่เจ้าพระยาวันนี้ยุบลงไป20แต่ว่าจะขยับขึ้นมาอีกก็ประมาณสักสิบก็ได้สิบนะครับก็ดีขึ้นนะสถานการณ์ดีขึ้นนะครับครับมีฝนลงไหมวันเมื่อวานวันนี้ถึงตอนนี้ครับอ๋อเมื่อคืนตกมานิดหน่อยครับโปรยปรายตกให้ตกใจนิดหน่อย ใหม่แล้วตกใหม่แล้ว ตกมาโปรยปรายนะครับเอาเป็นว่าดีขึ้นนะพี่สามารถนะครับชื่นใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับลมหนาวมายังเช้านี้ตื่นขึ้นมานะอากาศเย็นๆหน่อยครับอากาศเย็นๆนะเอาละครับพี่สามารถขอบคุณนะครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เช็คบางไทรตามทุกวันเลยใช่ไหมพี่หนอต้องตามเช็คตามดูว่าสถานการณ์เป็นไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราฟังจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบังเอิญวันนี้มีการประชุมก็เลยท่านไม่ได้มีเวลามาเข้าสายนะครับแต่พอท่านรายงานภาพรวมเสร็จปั๊บเราเจาะพื้นที่เลยตรงกันไหมข้อมูลตรงกันไหมก็ไปในทิศทางเดียวกันสองก็คือบอกให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเราดีใจนะน้องฝนนะตั้งแต่เราทำข้อมูลเรื่องนี้ขึ้นมาสทนชมาคุยกับเราทุกวันเนี่ยชาวบ้านฟังดูกันไปตลอดเลยแล้วเขาเช็คแล้วเขาตัดสินใจเอาข้อมูลจากรายการเราเนี่ยไปตัดสินใจว่าอย่างพี่พอเจตเนี่ยวันนี้ฟังดูแล้วต้องไปซื้ออิฐมาเพิ่มต้องหนุนอีกมีวันหนึ่งที่บอกว่าจะซื้ออิฐกระสอบทรายซื้อหรือเปล่าใช่เนาะก็บางทีก็ตัดสินใจว่าระหว่างจะซื้ออิฐกับถุงดำจะซื้ออะไรก่อนโอ้โหรอ ต้องคิดดีๆเนาะเพราะว่าการเรื่องของการใช้เงินอยู่เสนาก็ตัดสินใจว่าจะต้องซื้อไม้เพิ่มไหมโอ้โหอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยดีครับเราก็ชื่นใจว่าข้อมูลของรายการเราเนี่ยไปถึงชาวบ้านใช่บอกมาเถอะครับเราก็จะเป็นปากเสียงให้นะแล้วก็ไม่ได้มาพูดกันเฉยๆโดยไม่ทำอะไรต่อนะเวลาท่านบอกสะท้อนมาเนี่ยนะครับท่านให้ข้อมูลว่าท่านอยู่กันยังไงเนี่ยต้องการความช่วยเหลือยังไงเนี่ยเราจะส่งความช่วยเหลือตรงความเดือดร้อนนั้นนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วพอส่งไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแล้วแต่เขาจะไปทำยังไงไม่ได้นะเราตามด้วยตามไปดูอีกท่านครับเป็นยังไงบ้างครับใช่ไหมใช่เนี่ยมันก็เรียกว่าติดตามกันนะครับถ้าตามไปเจอท่านแก้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องกลับมาขอบคุณนะโอเคใช่ค่ะท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ